การขึ้นภาษีบุหรี่ซึ่งล่าสุดเองทางกรมสรรพสามิตค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะปรับขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 40% ในปี2563โดยยืนยันว่าเรื่องของการปรับขึ้นดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะผลักภาระเรื่องของราคาบุหรี่แล้วก็เมื่อไปตรวจสอบกับราคาบุหรี่ของต่างประเทศเทียบกับบ้านเราก็ถือว่าราคาพอๆกันนะคะไม่ได้แปลว่าพอขึ้นภาษีแล้วราคาบุหรี่ในบ้านเราจะแพงกว่าต่างประเทศคุณพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่าข้อเรียกร้องของชาวไร่ยาสูบค่ะที่ออกมาเสนอให้ขยายเวลาการขึ้นภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวที่ 40% ในวันที่1ตุลาคม2563ออกไปอีกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมานานแล้วและที่ผ่านมาทางกรมสรรพสามิตก็ขยายเวลาให้มาอีก1ปีจากเดิมจะต้องขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้นะคะการยืดออกไปก็ถือว่าให้เวลาผู้ประกอบการรวมไปถึงชาวไร่เนี่ยมามากพอสมควรแล้วดังนั้นทางกรมสรรพสามิตจึงยืนยันค่ะการขึ้นภาษีบุหรี่จะเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้เดิมสำหรับการที่ชาวไร่ยาสูบนะคะอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ารัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษียาเส้นแต่ไม่ยกเว้นการขึ้นภาษีบุหรี่ทางกรมสรรพสามิตก็ยืนยันว่ายาเส้นเนี่ยไม่ได้มีการขึ้นภาษีมานานมากๆแล้วการขึ้นภาษีที่ผ่านมาอัตราสูงแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินที่จะต้องเสียเพิ่มเนี่ยคิดเป็นเงินออกมาก็ถือว่าเสียเพิ่มนิดเดียวนะคะจากราคาขายปลีกห่อละ13บาทก็คือขยับอีก2บาทก็มาเป็น15บาทแต่ว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยเรื่องของกระบวนการต่างๆก็ยืนยันว่าไม่ได้ผลักต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นไปที่ราคาแล้วก็ไปทำให้ระบบขายยาเส้นมีปัญหาเรื่องนี้ก็ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบแนวทางแก้ไขให้มีการยกเว้นการเก็บภาษียาเส้นเป็นการชั่วคราวออกไปก่อนทั้งนี้นะคะเมื่อไปเทียบราคาบุหรี่ของประเทศเรากับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงต่อให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่ไปเป็น 40% ราคาบุหรี่ของไทยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมทางยสท.นะคะเขาก็จะปรับตัวกับภาษีบุหรี่ที่ขึ้นได้หรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับการบริหารจัดการของทางผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยระบบการขึ้นภาษีบุหรี่ที่เคยวางเอาไว้ก็จะรวนไปหมดนะคะทั้งนี้ก็ขอยืนยันว่าจะปรับขึ้นตามที่กำหนดไว้แน่นอนค่ะ